ัสดีครับผมอ้นนะครับอานนท์สายสุสวัสดิ์ผู้จัดการทีมขายโชว์รูมฟอร์ดกัลยาณพฤกษ์ครับวันนี้ผมขอเชิญท่านผู้ชมมาแนะนำขออนุญาตแนะนำเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ไวแท็ก 4x4 นะครับตัวท็อปสุดของซีรีส์นี้เรามาชมกันนะครับว่าทำไมเขาถึงมียอดขายอยู่อันดับต้นๆของประเทศในเซกชันเดียวกันนะครับเรามาดูจุดด้อยจุดเด่นแต่ละจุดของเขาดีกว่านะครับขออนุญาตแนะนำนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเป็นแบบ power dome นะครับจะให้ความรู้ลมแล้วก็แข็งแรงส่วนกระจกเป็นลามิเนตนะครับ2ชั้นนะครับแตกเป็นเม็ดข้าวโพดและเกาะกันไว้จะให้ความปลอดภัยกับลูกค้าส่วนดีไซน์ไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นใบ LED ใบ LED แบบมัลติโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมด้วยไฟ Daylight LED และมาพร้อมไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะครับจะให้ความสว่างชัดเจนสีสันสวยงามกระจังหน้ายังคงเดิมนะครับในแบบสีของกราฟไฟต์ไวแท็กให้ความงดงามเช่นเดิมตัวนี้จะมีระบบความปลอดภัยมากๆเลยนะครับคือมีกล้องด้านหน้าทำงานพร้อมกับเรดาร์ช่วยให้รถสามารถเบรกด้วยตัวเองและ Adaptive Cruise Control ได้นะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มีปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะครับผมขออนุญาตโชว์เครื่องยนต์นะครับใบเทอร์โบ2ลูกลูกเล็กและลูกใหญ่ทำงานที่ความเร็วต่างกันลูกเล็กทำงานในการออกตัวลูกใหญ่ไว้สำหรับวิ่งยาวๆนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็น 2,000 ดีเซลให้แรงม้าสูงสุดถึง213แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้า Ranger Vitek เนี่ยตอนนี้เครื่อง 2,000 ของเรารับประกันสูงสุดนะครับถึง10ปีเลยเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังคุ้มมากๆนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับข้อดีของ Ford Ranger Vitek ตัวนี้สูงขนาดนี้เรายกไดชาร์จขึ้นมาสูงด้วยลุยน้ำได้ถึง80เซนนะครับเกือบท่วมตามาจากตัวนี้ครับไดชาร์จเรายกสูงแล้วก็ตัวกรองอากาศ2ชั้นนะครับสามารถทำให้ผ่านอุปสรรคลุยน้ำได้คันอื่นดับแต่เราไม่ดับนะครับในส่วนของตัวนี้แบตเตอรี่การแมนเทนแนนซ์ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับตามระยะเลย 15,000 กิโลหรือ1ปีเข้าศูนย์ครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้แม็กให้แม็ก18มานะครับพร้อมยาง265 60 R18 นะครับพร้อมดีไซน์แม็ก2โทนสวยงามลายใหม่นะครับงดงามตัวนี้ระบบช่วงล่างจะเป็นอิสระปีกนกนะครับผมส่วนด้านข้างก็ตีว่าไบเทอร์โบในสำหรับรุ่น 4x4 งดงามแจ้งรุ่นเรียบร้อยเลยนะครับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกนะครับตัวฝาครอบกระจกเป็นสีของ Vitek ออริจินอลของเขานะครับมาพร้อมกับราวหลังคานะครับราวหลังคาของ Vitek พร้อมสติ๊กเกอร์ Vitek บันไดรับน้ำหนักได้100กิโลนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกถ้าประตูไม่ล็อกฝาถังก็จะไม่ล็อกเราสามารถปลดล็อกได้โดยการปลดล็อกข้างประตูแค่นั้นเองง่ายๆเพียงคลิกเดียวและในเครื่อง 2,000 ตัวนี้นะครับเราสามารถเติมได้สูงสุดดีเซลถึงไบโอดีเซล B20 นะครับผมตัวนี้รองรับ B20 ครับตอบโจทย์คนไทยที่ต้องการความประหยัดนะครับสติ๊กเกอร์ด้านหลัง 4x4 ชัดเจนนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vitek ความสวยงามของสปอร์ตบาร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับจะมีตัวไฟส่องท้ายกระบะให้ด้วยนะครับในรุ่นของ Ranger Vitek ถ้ามีกิจกรรมอะไรตอนกลางคืนเงี้ยสามารถมองเห็นในส่วนของท้ายกระบะตัวไลเนอร์จะเป็นตัวไลเนอร์ซ่อนขอบนะครับงดงามพร้อมมาพร้อมกับปลั๊กไฟบ้านนะครับสำหรับปิกนิกส่วนตัวฝาท้ายนะครับอ่อนแรงยกแค่เพียง2นิ้วปิดได้เลยนะครับผ่อนแรงครับ 30% 70% นะครับมาพร้อมกับตัวล็อกฝาท้ายแล้วก็ตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังกล้องถอยหลังขึ้นที่จอ8นิ้วด้านหน้าเลยนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วย4จุดทำงานคู่กันกับกล้องหลังนะครับครับในส่วนของกุญแจนะครับ
ตัวนี้จะเป็นสมาร์ททีเล็ตพุทสตาร์ทนะครับเหมือนกันทั้ง2ดอกแล้วพร้อมความปลอดภัยของกุญแจ Immobilizer ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำด้านในนะครับชมด้านในครับตัวนี้กระจกเป็นออโต้ของคนขับนะครับส่วนบานอื่นก็เป็นไฟฟ้าทั่วไปฝาถังน้ำมันสามารถปลดล็อกได้จากด้านนี้เลยนะครับข้างประตูใช้ปุ่มเดียวกันกับตัวปลดล็อกประตูนะครับส่วนตัวนี้วิเศษมากตัวนี้นะครับเบาะไฟฟ้า8ทิศทางกระดกหน้ากระดกหลังเอ็นหลังนะครับเพียงสัมผัสครับผมขึ้นลง8ทิศทางเรามาดูภายในกันนะครับจุดเด่นเอกลักษณ์ของ Y-Tech นะครับตัวนี้จะเดินได้พวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับเดินได้สีตะเข็บสีส้มพร้อมกับคอนโซลหน้าตะเข็บส้มนะครับสวยงามตัวนี้ด้วยนะครับทุกอย่างจะเป็นสีส้มพร้อมเบาะลายพิเศษของ Y-Techนะครับเรามาดูออปชันพิเศษกันนะครับตัวไฟสามารถปรับระดับได้นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับสูงต่ำตามทัศนวิสัยของคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วมาพร้อมกับไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดเองลงอุโมงค์ไฟเปิดนะครับเข้าห้างไฟเปิดเองพร้อมกับเจอแสงสว่างไฟเปิดเองไฟหน้าออโต้นะครับกระจกนะครับเป็นแบบพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายเวลาเราจอดรถนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ปลายก้านไฟเลี้ยวตัวนี้จะมีระบบเลนคลิปปิ้งนะครับรักษารถให้อยู่ในช่องเลนสัมผัสเดียวครับผมเปิดระบบนะครับทำงานที่ความเร็ว65กิโลเมตรขึ้นไปนะครับกันเตือนพฤติกรรมหลับในกันเราออกนอกเลนระบบพวงมาลัยของค่ายอื่นจะแค่มีเสียงเตือนนะครับแต่ของฟอร์ดพวงมาลัยจะฝืนสั่นเตือนแล้วก็ดึงกลับมาให้เราอยู่ในเลนนะครับปลอดภัยมากๆพวงมาลัยของเราเป็น power ไฟฟ้าจะทำงานคู่กับเลนคลิปปิ้งได้นะครับจะฝืนสั่นเตือนและดึงกลับนะครับปลอดภัยมากๆแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ TFT สามารถปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะครับอยากจะได้โหมดไหนดูไม่ดูความเร็วเฉลี่ยนะครับดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหรือจะเล้าใจวัดรอบนะครับพร้อมบอกความร้อนนะครับหน้าจอ TFT 2จอนะครับตัวนี้แล้วก็ที่วิเศษอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คือระบบครูซคอนโทรลซึ่งของ Y-Tech ตัวท็อปจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับรักษาความเร็วแบบระยะห่างนะครับสามารถเลือกได้4ระดับห่างจากคันหน้านะครับห่างจากคันหน้า2คัน3คัน4คันที่ความเร็ว100อะไรอย่างเงี้ยครับคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าออกตัวเราออกตัวโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกและเหยียบคันเร่งสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอซิงค์นะครับผมภาษาไทยเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ครับสำหรับหน้าจอนะครับจะเป็นทัชสกรีน8นิ้วนะครับซึ่งรวมกับซิงค์3ทำงานคู่กับตัวพวงมาลัยตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้นะครับเลือก เล่นเพลงปรับแอร์เป็นภาษาไทยปรับแอร์ที่หน้าจอได้นะครับแล้วก็สามารถโทรออกผ่านหน้าจอได้นะครับเพียงเราลิงก์เชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปสามารถเลือกรายชื่อจากหน้าจอได้เลยแล้วกดจิ้นโทรออกได้มาพร้อมกับ Navigator นะครับแล้วก็ Application Link นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปที่ Ford รองรับเข้ามาในตัวเครื่องได้นะครับหน้าจอตัวนี้สามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเพียงเสียบสายถ้าใช้ Apple CarPlay เราสามารถดึงหน้าจอ Google Map มาไว้ที่หน้าจอ Sync ตัวนี้ได้นะครับเรามาต่อกันที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นออโต้10สปีดนะครับทำงานแบบเรียลไทม์อะแดปทีฟนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรันไปที่1 2 3 4 5สามารถกระโดดข้ามเกียร์ตามภาวะการขับขี่ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราคลิกดาวจาก1ไป3จาก3ไป5ไป7ได้เลยรอบคือมาตามเท้าเราเลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับสามารถเข้าโหมดสปอร์ตได้นะครับดึงมาแล้วบวกลบที่หัวเกียร์นะครับตัวนี้จะให้ความสนุกเราใจแล้วก็ลากรอบได้สามารถล็อกเกียร์ได้นะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นใช้ทั้ง10เกียร์ก็ได้สามารถล็อก5เกียร์เพื่อรอบจัดๆขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปิดเซ็นเซอร์นะครับเราจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเตือนกันชนด้านหน้านะครับสามารถปิดได้ตรงนี้แล้วก็เจ้า Y-Tech ที่เขาพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆคือเขาสามารถจอดเทียบข้างอัจฉริยะได้เพียงสัมผัสเดียว
นะครับสามารถจอดเทียบข้างถนนมีช่องให้จอด1ช่องเราสามารถเข้าไปจอดได้โดยไม่ต้องหักพวงมาลัยเองพวงมาลัยจะหมุนให้เองนะครับและถอยเข้าไปจอดแบบสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว4 wheel นะครับเป็นแบบ part time นะครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับตามภาวะการใช้งานมี4 high นะครับขับ2ขับ4และ4 low นะครับทำงานโดยลูกบิดนะครับภายในตัวรถนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้คือกันขโมยในรถนะครับถ้าเราล็อกรถไว้แล้วมีใครมาทุบกระจกมีการเคลื่อนไหวในรถเสียงเซ็นเซอร์ตัวนี้จะร้องดังขึ้นมาทันทีให้ความปลอดภัยมากขึ้นนะครับพร้อมกับถุงลมนิรภัยทั้งห้องโดยสารเลยคู่หน้า2แล้วก็ด้านข้าง2แล้วก็เป็นม่านยาวไปยันเบาะแถวที่2ด้วยนะครับทั้งหมด6ลูกนะครับความพิเศษอีกจุดนึงของแอร์นะครับของเจ้าไวแท็กนี่จะเลือกปรับแอร์ได้จากหน้าจอจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับคนขับอุณหภูมิหนึ่งส่วนผู้โดยสารอีกอุณหภูมิหนึ่งนะครับสามารถเลือกองศาที่แตกต่างอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้เลยนะครับเผื่อว่าตัวคนขับอยากจะได้ความเย็นจัดๆแต่ว่าแฟนที่มาด้วยไม่สบายอยากได้อุ่นๆสามารถเลือกได้เลยนะครับที่ด้านนี้อุณหภูมิผู้โดยสารอุณหภูมิคนขับนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกระจกมองหลังแบบเซ็นเซอร์ปรับแสงนะครับด้านนี้คันหลังสาดไฟเข้ามาเราไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับกระจกจะปรับแสงให้พิเศษมากๆครับผมภายในของห้องโดยสารนะครับจะเป็นโทนสีดำเข้มนะครับผมแล้วก็จะพิเศษขึ้นมาก็จะมีตัวนี้ครับเป็นไมค์ตัดเสียงมี3จุดนะครับป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเพราะฉะนั้นเสียงภายในจะค่อนข้างเงียบมากเงียบที่สุดเราได้รางวัลจากยุโรปมานะครับตัวนี้ห้องโดยสารให้ความสะดวกสบายนะครับที่พักแขนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับมาพร้อมกับสายเบลต์3ที่นะครับของ Ford เราให้อุปกรณ์เพิ่มเติมมาเลยนะครับเป็นแม่แรงแล้วก็ตัวชุดปลดยางอะไหล่นะครับแถมมาให้เลยส่วนด้านล่างเรามาดูกันนะครับมีอะไรปึ๊บอยู่ด้านนี้นะครับเผื่อคุณผู้หญิงไม่ได้ดูนะครับตรงนี้เรามีช่องเก็บของสัมภาระนะครับ2ช่องหรือจะซ่อนตังคุณภรรยาก็ได้นะครับตัวนี้พิเศษอีกนิดนึงครับผมสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับ230วัตต์นะครับ150วัตต์230โวลต์นะครับสำหรับแท็บเล็ตทำงานได้สบายเลยตรงด้านนี้นะครับมาพร้อมกับถ้าเด็กๆเล่นโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จช่องนี้ได้นะครับผม12โวลต์มาคู่กันเลยครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้า Ranger Wildtrak ที่อ้นพาชมวันนี้สุดท้ายเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มองหากระบะขับ4หน้าตาหล่อๆขุมพลังขนาดนี้ออปชั่นดีขนาดนี้คุณลูกค้าสนใจเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้นะครับในเดือนนี้เราจะมีโปรโมชั่น 0% สูงสุดถึง72เดือนหรือ6ปีหรือลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้เงินออกรถเยอะมาคุยกับเราได้นะครับเรามีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง 39,000 บาทนะครับที่ฟอร์ดกับเราพื้นที่นี่เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์อ้น0994401734หรือเบอร์โทรโชว์รูมได้นะครับ024161555โปรโมชั่นดีๆของเรารอคุณอยู่นะครับขอย้ำโปรโมชั่นดีๆอีกทีนะครับสำหรับเดือนนี้ดอกเบี้ย 0% สูงสุดถึง72เดือนหรือ6ปีนะครับหรือดาวเริ่มต้นเพียง 39,000 บาทสำหรับกระบะรอๆตัวนี้นะครับแล้ววันนี้อ้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ทีมงานช่อง YouTube Ford กัลยาณพฤกษ์ได้ทำงานต่อไปมีคลิปเด็ดๆมาแนะนำรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันต่อไปขอบคุณครับ